Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อเวลา 9:30 นวันที่31สิงหาคม2565นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเพจแพทย์ชนบทโพสต์ข้อความโจมตีพรรคว่ามีการกล่าวหาบิดเบือนให้ข้อความเป็นเท็จใส่ร้ายพรรคก่อนหน้านี้ได้กล่าวหานโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่ทำไม่ได้ซึ่งพรรคไม่มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำตนไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านมีการกระทำเช่นนี้กับพรรคที่ผ่านมากลุ่มแพทย์ชนบทเป็นชมรมแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขไม่รับรองแต่มักอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของแพทย์ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับแพทย์กลุ่มนี้เพราะมีเป้าหมายมุ่งทางการเมืองไม่ใช่การพัฒนาวิชาชีพทางการแพทย์รวมถึงมีการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ควรจากการเป็นแพทย์เช่นกรณีมีการสอบสวนว่ามีทุจริตในช่วงโควิด-19 ระบาดและอ้างว่ากลุ่มแพทย์ชนบทเข้าช่วยเหลือและตรวจ ATK ให้กับประชาชนในกรุงเทพทั้งที่ในต่างจังหวัดก็มีปัญหาอยู่และมีใบเสร็จมาเก็บเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เป็นเงินจำนวนมากโดยโรงพยาบาลที่ท่านมาตรวจเป็นโรงพยาบาลที่กลุ่มของท่านเป็นผู้ได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังถูกคณะกรรมการสาธารณสุขเรียกมาสอบสวนประเด็นเรื่องการออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อ ATK จากบริษัทที่ท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยโดยเรื่องนี้พรรคได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านตลอดหลังจากนั้นท่านก็พยายามบิดเบือนกล่าวหาเราตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องนโยบายกัญชาและเรื่องพี่น้องมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าโดนมอมเมาเรื่องผิดศาสนาท่านได้ใช้อำนาจหน้าที่อ้างว่ามีอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้อะไรที่ท่านทำผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือนำข้อมูลเท็จใส่ในคอมพิวเตอร์พรรคจะดำเนินคดีกับทุกคดีและนับจากนี้เป็นต้นไปพรรคขอเปิดศึกกับกลุ่มแพทย์ชนบทเราจะสู้กันนายสุภชัยกล่าวและเวลา 10:20 นาทีในวันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุภชัยใจสมุทรแถลงระบุจะดำเนินคดีกับกลุ่มแพทย์ชนบทที่วิจารณ์บิดเบือนกล่าวหาพรรคในหลายเรื่องและประกาศสงครามกับแพทย์ชนบทว่าพูดคำนี้ได้อย่างไรพรรคจะไปรบกับใครเราต้องทำเรื่องดีๆให้แก่บ้านเมืองไม่มีถ้ามีการพูดอย่างนั้นจริงคงต้องไปตักเตือนในส่วนของพรรคถ้ามีการพูดจริงต้องขอโทษไปยังชมรมแพทย์ชนบทถ้าพูดจริงขอให้ถือว่าไม่ได้พูดเพราะไม่ได้มาจากหัวหน้าพรรคและหัวหน้าพรรคไม่มีวันพูดอย่างนั้นเป็นอันขาดและนายสุภชัยจะมาพูดในนามพรรคไม่ได้ถ้าพูดในนามพรรคต้องมีฉันทานุมัติเป็นมติพรรคจึงคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าและขอให้ยึดถือคำพูดของหัวหน้าพรรคว่าไม่มีการทำสงครามกับใครทั้งสิ้นพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ไปทำสงครามหรือไปรบกับใครมีแต่ต้องทำในสิ่งที่ดีถ้าลูกพรรคไปพูดอย่างนี้จริงซึ่งผมยังไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่กรณีพรรคประชาธิปัตย์ไม่สบายใจต่อการเรียกร้องของส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้ปรับครม.ในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์โดยขู่ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลและสภาเรากังวลในเรื่องของตัวเราและตอนนี้เริ่มกังวลกับสิ่งที่มีคนมาบอกว่าพรรคประกาศสงครามกับใครขอย้ำว่าไม่มีเด็ดขาดและเรื่องของพรรคตัวเองก็เยอะไปหมดแล้วตอนนี้ต้องพรรคใครพรรคมันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ